สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวดีเกี่ยวกับพวกเราชาวไทยเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเห็นข่าวนี้ไปแล้วนะครับแต่โอเคข่าวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกวิเคราะห์ลึกลงไปว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยขนาดนั้นบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วพูดกันขนาดนี้ทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วว่าผมเนี่ยพูดถึงข่าวอะไรนั่นก็คือข่าวการที่รัฐบาลได้ประกาศข่าวใหญ่ออกมานั่นก็คือประเทศไทยนั้นได้ค้นพบว่าเราเนี่ยมีแร่ลิเธียมอยู่จำนวน 14.8 แสนตันนะครับผมตันหนึ่งเนี่ยเท่ากับ 1,000 กิโลนะครับแล้ว1กิโลเนี่ยราคาก็อยู่ที่ราวๆอันตีเลขกลมๆ$20ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงกว่านั้นนะเพราะว่าอย่างในช่วงปี 2022 ถือได้ว่าเป็นช่วงพีคของแร่ลิเธียมเลยต้องการใช้แร่ลิเธียมมากๆราคาพุ่งสูงถึง$81เลยนะครับแต่ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ราวๆ20นะก็ลงมาเยอะมากๆเหมือนกันแล้วแร่ลิเธียมสำคัญยังไงนะครับถ้าเราบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนมีทองรวยถูกไหมจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านยุคมาเป็นคนมีน้ำมันรวยน้ำมันเนี่ยเขาเรียกกันว่า black gold หรือว่าทองสีดำน้ำมันเนี่ยโอ้รวยมากคนมีน้ำมันมันเหมือนมีทองจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคของข้อมูลถูกไหมเฮ้ยใครมี information เนี่ยมันคือแบบดิจิตอลโกลเลยมันคือทองจริงๆมันคือทองของยุคใหม่เนี่ยแหละมูลค่าหรือจะเป็น bitcoin นะครับแต่นอกจาก Bitcoin หรือว่าจะเป็นทางข้อมูลเองลิเธียมก็มีผลมากๆเหมือนกันเพราะว่าลิเธียมเนี่ยใช้ทำแบตเตอรี่นั่นเองแล้วโลกในอนาคตเนี่ยเราพึ่งไฟฟ้าถูกไหมเราจะเลิกใช้น้ำมันแล้วเราเอาไฟฟ้าเก็บไว้ไหนก็ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ต่างๆที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายเนี่ยก็ใช้ลิเธียมกันทั้งนั้นนะครับทำให้ลิเธียมเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดแบบสุดๆแล้วไทยเนี่ยพบเท่าไหร่นะตามที่เขาประกาศออกมา14.8 แสนตันนะครับเยอะมากๆ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ 14,000 ล้านกิโลนะครับราคากิโลหนึ่ง$700ตีกลมๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดออกมาแล้วเนี่ยแร่ลิเธียมที่เราเจอนะเอามูลค่าราคาตอนนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต่อกิโลมันก็อาจจะเป็นราคาที่ตกลงมาเยอะหน่อยแต่ขนาดตกลงมาเยอะแล้วนะก็คิดเป็นมูลค่าเลขกลมๆได้ที่10 ล้านล้านบาทครับไอ้ที่เราเจอเนี่ย10 ล้านล้านบาททำให้ไทยเนี่ยรวยขึ้นเป็นอย่างมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รวยนะต้องเอามาขายให้ได้ก่อนต้องไปทำเหมืองทำอะไรออกมาก่อนซึ่งการพบของเราเนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นประเทศที่มีลิเธียมอันดับ3ของโลกใบนี้เลยนะครับแล้วใครอยู่อันดับ1อันดับ2เลยครับผมอันดับที่1เนี่ยคือโบลิเวียนะมี21ล้านตันแล้วก็อันดับที่2เป็นอาร์เจนตินามี20ล้านตันไทยเราเนี่ยมี 14.8 ก็ตีสัก15ล้านตันละกันนะครับก็จะอยู่ที่3โดยที่2เนี่ยคืออเมริกามีอยู่12ล้านตันแล้วก็ชิลีเนี่ย11ล้านตันตามมาโดยลำดับนะครับผมและนี่ก็คือท็อป 5 นั่นเองโดยเราก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3นะการพบครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นข่าวดีของคนไทยมากๆเลยเพราะมันเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศไทยมากๆแล้วก็นอกจากจะเป็นมูลค่าที่ขายออกไปได้ถูกไหมมันยังเชื้อเชิญแหล่งเงินทุนจากต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทยได้เยอะอีกเต็มไปหมดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าแร่ลิเธียมก็อย่างที่บอกว่ามันสำคัญต่ออนาคตของโลกใบนี้เป็นอย่างมากอย่างมาดูรถเทสลาอย่างเงี้ยคันหนึ่งก็ต้องใช้แบตอันใหญ่ถูกไหมเพราะมันต้องเก็บไฟเยอะจะได้วิ่งได้ไกลๆอย่าง Tesla Model S เนี่ยนะครับผม1คันจะใช้ลิเธียมในการทำแบต62กิโลกรัมนะเพราะฉะนั้นมันใช้เยอะแล้วมันจะกลายเป็นส่วนสำคัญจริงๆไทยเราเนี่ยพอได้เห็นข่าวเนี้ยผมก็มองเลยว่าแบบอนาคตไกลคือแบบเนื้อหอมอีกแน่นอนเป็นเหมือนจุดความหวังด้านเศรษฐกิจขึ้นมาเลยก็ได้นะครับโดยการพบเองเนี่ยนะครับผมก็จะพบกันหลักๆเนี่ยอยู่ที่2แหล่ง1แหล่งเรืองเกียรติ2แหล่งบางอีตุ้มและนอกจากทางฝั่งลิเธียมแล้วก็ยังมีการค้นพบแร่โซเดียมอยู่ที่ทางฝั่งของอีสานจำนวนมากด้วยนะครับแต่วันนี้ข่าวหลักๆมันอยู่ที่ลิเธียมนั่นแหละก็นับได้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะก้าวไกลเลยแหละครับผมแต่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องใช้เวลานะพบแล้วปุ๊บมันไม่ได้ดึงออกมาได้เลยมันต้องมีการไปวางอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆมีการลงทุนจะขุดมันขึ้นมามีการแปรรูปอะไรต่างๆอีกหลายขั้นตอนนะมันยังอีกยาวไกลแต่แค่เจอเนี่ยก็เป็นข่าวดีมากๆแล้วเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าคนจะเลิกใช้แร่ลิเธียมในเร็ววันนี้มันไม่ได้เหมือนกับน้ำมันที่ตอนนี้ถ้าพบน้ำมันดีใจไม่ดีใจแหละแต่มันเป็นเหมือนการแข่งกับเวลาเพราะว่า โลกกำลังจะชิฟออกจากน้ำมันโลกกำลังจะเลิกใช้น้ำมันน่ะมันเหมือนมีเวลาจำกัดต้องรีบขายต้องรีบหาวิธีอะไรก็ได้แต่ลิเธียมมันตรงข้ามกันลิเธียมคือแร่แห่งอนาคตมีแต่จะต้องการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งความต้องการมากขึ้นเนี่ยแปลว่าราคาก็จะยิ่งดันขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอย่างในปี2022ราคาถูกดันขึ้นไปจนสูงมากๆเลยนะครับตอนนี้มันจะตกลงมาแต่ในอนาคตเนี่ยความต้องการของลิเธียมทั่วโลกอ่ะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจากการประมาณการเนี่ยเขาบอกว่าภายในปี2568เนี่ยนะความต้องการลิเธียมจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วก็จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมแบบมีแต่พุ่งอ่ะคือเป็นกราฟที่แบบไม่มีหัวตกเป็นกราฟที่เป็นหัวพุ่งเลยตรงนี้เองก็รอดูกันเลยนะครับประโยชน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเงินมาให้เราโดยตรงใส่บัญชีเราเลยอ่ะแต่แบบพูดกันตรงๆนะอันนี้แบบประเทศอ่ะได้ประโยชน์แน่นอนจากการพบครั้งนี้นะครับและประชาชนก็คงได้ประโยชน์ด้วยแต่อาจจะเป็นทางอ้อมอาจจะได้เยอะได้น้อยแต่ละคนไม่รู้ในอนาคตมันอาจจะอีกยาวไกลคือมันอาจจะมาในรูปแบบฟอร์มที่เราไม่ได้รู้อ่ะถูกไหมมันอาจจะมาในรูปแบบฟอร์มของการใช้หนี้ประเทศหรือว่าสามารถเอามาสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นมาในรูปภาษีคือพูดง่ายๆมันก็คงเก็บภาษีได้เยอะขึ้นแหละแต่มันจะตกลงมาถึงในระดับ individual ระดับแบบบุคคลนึงเนี่ยคนนึงเนี่ยมากขนาดไหนอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้แบบโอเคฉันพบแร่ลิเธียมแล้วมันจะแบ่งให้คนไทยทุกคนเอาไปเลยคนละ100 กิโลมันไม่ได้แบบนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็คงต้องรอดูกันอีกทีแหละแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยไอการค้นพบครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแน่นอนนะครับคือแบบเรียกเลยว่าคนพบขุมทรัพย์เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนด้วยว่าเขาประกาศมาแบบนี้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยก็มีหน่วยงานหรือว่ามีทางฝั่งของผู้เชี่ยวชาญบางคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าโอ้ยไอที่บอกว่าพบเท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเท่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูอีกทีนะว่ามันจะมีข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับผมแต่ถ้ามันพบไม่ต้องเท่านี้ก็ได้อะสมมุติพบครึ่งหนึ่งของที่บอกไปเนี่ยเราบอกพบ 14.8 ล้านตันถูกไหมตัดครึ่งเลย7ล้านตันได้ไหมก็ได้อยู่พบเท่าไหร่มันก็โบนัสอะถูกปะจะพบแม่งล้านตันเลยเนี่ยมันก็โบนัสอะไม่ต้อง14ล้านหรอกพบเท่าไหร่ก็ได้หมดแหละเพราะฉะนั้นข่าวเนี้ยไม่ต้องมาเถียงอะไรกันมากหรอกผมว่ามันก็เป็นข่าวที่ทำให้คนไทยอะน่าจะยิ้มได้ดีใจได้นะทุกคนมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาละกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมนับได้ว่าเป็นข่าวที่ปัจจุบันทันด่วนมากๆเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเอามาอัปเดตอีกเนี่ยก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับแล้วก็เห็นช่วงนี้เองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าคิดถึง Mystery World แบบเก่าๆที่เราเล่าเรื่องปริศนาของโลกใบนี้เรื่องลึกลับอะไรแบบนี้เนาะเพราะช่วงหลังเองเนี่ยดูจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองโลกซะมากกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องพวกนั้นเนี่ยกลับมาทำให้ด้วยนะครับผมก็ไม่ลืมนะเรียกได้ว่าไม่ได้ลืมความเป็นตัวตนของเราไปแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปทำแบบเดิมนั่นแหละเหมือนคอนเทนต์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามช่วงตามอารมณ์ว่าช่วงนี้เราอยากรู้เรื่องไหนอะไรแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1 ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1 ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX MYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ